ผู้ชมครับขมวดปมข่าววันนี้ครบ1เดือนพอดิบพอดีนะครับสำหรับมาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาทเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลังครับซึ่งไปดูกันหน่อยนะครับว่าที่ผ่านมาตลอด1เดือนภาครัฐดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างนะครับแล้วเหลืออีกกี่คนที่ต้องรอในการตรวจสอบแล้วเงินที่เหลือนะจะได้กันหมดเมื่อไหร่นะครับวันนี้เราได้สรุปเป็นภาพรวมนะครับมาได้ให้รับชมกันติดตามเพิ่มเติมกับคุณนุ่นได้เลยครับขอบคุณค่ะคุณเทคค่ะได้ที่ว่าก็ยังเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องนะเรื่องของมาตรการเยียวยา 5,000 บาทเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ทั่วถึงนะคะวันนี้ก็มีหลายเสียงร้องเรียนบุกไปหน้ากระทรวงการคลังก็มีเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะก่อนอื่นนะคุณผู้ชมคะไปอัปเดตกรณีที่คุณลุงท่านหนึ่งนะคะป่วยติดเตียงไม่สบายอยู่ก็เลยหวานให้ญาติคนไข้เตียงข้างๆไปเช็คให้หน่อยว่า 5,000 เข้าหรือยังนะคะปรากฏว่าไปเช็คไม่เช็คเปล่ากดออกไป 3,000 ทิ้งไว้ให้ 2,000 เนี่ยตำรวจก็เลยไปรวบตัวญาติคนไข้ท่านนี้ปรากฏว่าเจ้าตัวนั้นปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะคะซึ่งจากการตรวจสอบก็ทราบว่าคนที่เอาบัตร ATM ไปกดเนี่ยคือนายสมปองสีมาเหล่าเต่าอายุ34ปีเป็นคนขับรถเทรลเลอร์นะคะคอยส่งสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวนายสมปองกับภรรยาก็ปฏิเสธบอกว่าไม่เคยกดเอาเงินไปเลยไม่จริงนะคะแต่ล่าสุดค่ะทางเจ้าตัวก็ได้เข้าพบกับตำรวจตามหมายเรียกแล้วก็ถูกเค้นสอบนาน30นาทีนะคะช่วงแรกก็ปฏิเสธพอเค้นไปเค้นมายอมรับบอกเอาไปจริงเดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมจากตัวนายสมปองค่ะไปขอกดใช่ครับ2บาทซึ่ง1บาทเป็นบัตรธนาคารบัตรที่2เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือฝากผมไปกดให้ดูยอดเงินครับผมก็กดดูก็คือผมก็ออกมาตามปกติที่ได้พนักงานสอบสวนได้ที่ดีได้กล้องจรครับผมก็คือตามนั้นนะครับแล้วก็เอาเงินเข้าไปก็คือครับก็คือตามเหตุการณ์ที่เราร้อยเวรเท่าไหร่ 3,000 ครับเอาไปทำอะไรไม่ได้ไปทำอะไรครับจริงนะครับเอาเงินไปจริงครับตอนนั้นอยากได้เงินลุงไม่ได้อยากได้หรอกเพราะว่าผมไม่อยากได้จะไม่อยากได้จะเอาตังค์ไปเพราะว่าผมก็คือส่วนหนึ่งไม่ได้ไปทำอะไรครับซื้อของให้ครอบครัวไม่ได้เราใช้ส่วนตัวครับเดี๋ยวเราก็ออกจากนั้นเราก็ไปบอกกับลุงว่ามีเงินเข้าแค่ 2,000 ครับอันนี้จริงนะครับพี่ยอมรับใช่ไหมก็คือแนวทางอันนี้ผมก็เอาตามครับผมตามแนวทางของสารวัตรสอบสวนนะครับพอมาถามฝั่งภรรยาผู้ก่อเหตุก็บอกว่าจริงๆไม่เชื่อเลยนะว่าสามีจะกดเงินไปเพราะว่าครอบครัวไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่ก็อยากรู้ถึงแรงจูงใจของสามีว่าทำไมถึงไปกดเอาเงินของเขาได้ขณะที่ผู้กำกับสภ.นางรองพันตำรวจเอกภควัฒน์ธรรมดีบอกว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยตำรวจก็ไปตรวจสอบนะคะตรวจทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานอื่นๆก็เลยดำเนินการออกหมายเรียกนายสมปองให้มาให้ปากคำซึ่งในท้ายที่สุดก็สารภาพเพราะจำนนด้วยหลักฐานนะคะจึงแจ้งข้อหาลักทรัพย์และใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบขณะที่ผู้เสียหายนะคะก็คือคุณณรงค์ศักดิ์เนี่ยซึ่งมีอาชีพเป็นคนหาของเก่าคุณณรงค์ศักดิ์คล้ายกระแสก็บอกว่าหลังตกงานเนี่ยหวังว่าจะได้เงินเยียวยาของรัฐบาลแต่ไม่คิดเลยว่าเงินจะหายไปง่ายๆแบบนี้ส่วนตัวไม่อยากให้ตำรวจดำเนินคดีหรอกเพียงแค่อยากขอเงินคืนเท่านั้นเพราะไม่อยากให้เขาติดคุกสงสารค่ะดีใจครับคือคนรับสารภาพแล้วผมก็โล่งใจว่าคือจะไม่มีปัญหาครับคือตอนแรกผมรู้ในข่าวว่ามันไม่สารภาพเนี่ยครับผมว่าเฮ้ยผมจะปักปั๊มคนผิดหรือเปล่าครับผมกลัวว่าจะไปปักปั๊มเขาคือเราก็กังวลเหมือนกันใช่ไหมกังวลครับเพราะว่าหลักฐานมันมาแค่ตรงนั้นมันเป๊ะอยู่แล้วอ่ะไม่รู้จะไปว่าใครอ่ะทีนี้ครับไม่ต้องขอโทษครับแค่เอาเงินมาคืนผมก็ดีใจแล้วครับไม่ผมบอกกับตำรวจไปแล้วว่าถ้าเขาคืนเงินให้แล้วก็ปล่อยเขาไปเถอะไม่ต้องทำอะไรก็คือถ้าเขารับสารภาพแล้วก็คืนเข้าไปให้เขาไม่ต้องรับผลโทษอะไรเงี้ยคือไม่ต้องทำอะไรเขาสิ้นไม่อยากให้เขาติดคุกอ่ะก็ดีใจด้วยนะคะที่สามารถได้เงินคืน 5,000 บาทอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักทีนึงนะคะอีกความเดือดร้อนคือกลุ่มคนที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐนั่นก็คือชาวมอร์แกนบนหมู่เกาะสุรินทร์ค่ะเขาก็ออกมาเรียกร้องสิทธิ์นะคะเพราะหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสเนี่ยคนกลุ่มนี้มีประมาณ 3-400 คนไม่มีใครได้รับเงินเลยนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีบัตรประชาชนจะมาใช้สิทธิ์ตรงนี้ทางคุณตะวันกล้าทะเลผู้ประสานงานมอร์แกนหมู่เกาะสุรินทร์บอกว่าคนบนเกาะ
าะเนี่ยบางส่วนเขาอ่านไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้บัตรประชาชนก็ไม่มีสัญญาณมือถือก็ไม่มีอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือบ้างทุกคนอยากจะได้ก็คือสิทธิที่เท่าเทียมกับคนบนฝั่งขณะที่นายกอบต.เกาะพระทองคุณอรรถพลมีเพียรบอกว่าลงไปสำรวจชาวมอแกนถึงความเดือดร้อนนะคะเพื่อจะเก็บข้อมูลไปรายงานยังอำเภอซึ่งไม่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะคะอันนั้นทำไม่ได้เพราะว่าคือเขาเนี่ยไม่ได้มีบัตรประชาชนไม่ได้เป็นคนไทยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ชาวมอแกนอยากจะได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือนมสำหรับเด็กค่ะเด็กแรกเกิดนะครับพวกนี้เนี่ยยังขาดเรื่องนมนะครับที่จะไปซื้อนะครับยิ่งเงิน 5,000 นี่หมดสิทธิ์เลยนะครับมอแกนลงทะเบียนเนี่ยส่วนใหญ่ถามดูแล้วไม่มีใครได้นะครับเพราะอะไรครับสาเหตุเพราะอะไรเหรอการ1การเข้าถึงข้อมูลนะครับเขาก็คือบางทีเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเขาอาจจะไม่ 100% นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนะครับในเขตพื้นที่แต่ว่าทางอบต.ทำได้ก็คือว่าลงมาแล้วก็เอาข้อมูลยังชุมชนแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเงิน 5,000 แต่จะรายงานให้เผยทราบว่าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโควิดเนี่ยขณะที่บรรยากาศที่กระทรวงการคลังนะคะที่บริเวณหน้าประตู4ค่ะก็ต้องบอกว่าป่วนทั้งวันเลยนะคะประชาชนหลากหลายอาชีพที่เขาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดแล้วไปลงทะเบียน 5,000 แต่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็เดินทางมาเรียกร้องขอรับสิทธิ์นะคะอย่างคุณช่อจันปานอายุ56ปีเป็นแม่ค้าอยู่แถวๆมักกะสันนะคะคุณช่อก็บอกว่ามาวันนี้เนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมหลังจากลงทะเบียนไปแล้วเดือนที่ผ่านมาได้รับข้อความตอบกลับมาว่าคุณไม่ได้รับผลกระทบเพราะยังขายของได้อยู่ก็เลยงงว่าก็ฉันเดือดร้อนจริงๆอ่ะจะมาบอกแบบนี้ได้ยังไงขณะที่หนุ่มพิการอาชีพคนขับรถแท็กซี่นายด่วนโสสารอายุ43ปีก็บอกว่านี่เป็นครั้งที่4แล้วนะที่มาเรียกร้องเนี่ยมายืนยันกับเจ้าหน้าที่เลยว่าตัวเองขับรถแท็กซี่จริงๆแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยมารับเรื่องหน่อยเพราะอีกไม่กี่วันรถของคุณด่วนเนี่ยก็จะโดนยึดแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงเพิ่มเติมของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะไอ้น้องเมื่อก่อนป้าตื่น 01:42 ไปซื้อของคลองเตยมาขายที่สถานีรถไฟมักกะสันป้าเสียค่ารถจากบ้านมาแล้วตอนนี้ป้าไปซื้อของคลองเตยไม่ได้เพราะ04:00กว่าแล้วนึกออกไหมป้าก็ต้องจ้างรถบางวันไปซื้อของที่สี่มุมเมืองตอนเย็นแล้วตอนเช้าต้องเหมารถแท็กซี่ไปเพื่อเอาของไปขายลำบากไหมผลกระทบไหมค่าใช้จ่ายเราเพิ่มไหมแต่ของก็ขายไม่ดีกับคนที่เขามีรถซิกซ์อัพสองคันสามคันน่ะพอพาลูกพาเมียไปเที่ยวเขาก็มีรถอีกคันหนึ่งเวลาไปซื้อของมาขายเขาก็มีรถอีกคันหนึ่งแล้วเขาได้เงิน 5,000 เนี่ยนั่นคือผลกระทบเหรอที่เขาได้อ่ะมันบอกว่าไม่มีผลกระทบเอาขออุทธรณ์ทำใหม่ไปลูกทำให้ทุกวันเขาก็ขึ้นนำเงินเดิมว่าชื่อนี้นามสกุลนี้หมายเลขนี้ส่งไปแล้วเขาไม่รับเรื่องแล้วไม่มีผลกระทบเพราะยังขายของได้อยู่แล้วมันขายได้ยังไงไปดูสิไปตอนนี้เลยไหมพาไปดูว่าสถานีรถไฟมักกะสันเขาขายกันยังไงถามว่าทำไมถึงมันเป็นแบบนี้บ้านเมืองทำไมเป็นแบบนี้ผู้ใหญ่ข้างบนก็มองไม่เห็นเหรอว่าคนไหนลำบากเองคนไหนไม่ลำบากเองไอ้ที่มาวันนี้ไม่ได้มาประท้วงเพื่อฆ่าตัวตายแต่มาประท้วงเรียกสิทธิ์ความเป็นธรรมให้มันเป็นธรรมหน่อยใช่ใช่ฉันต้องมีสิทธิ์ได้เงิน 5,000 ตัวนี้ไม่ใช่ว่าคนอื่นเขารวยเขาได้แต่ฉันคนจนไม่ได้มันเอาเปรียบกันเกินไปให้นายกประยุทธ์รับรู้ไว้ด้วยนี่ถ้าไม่ได้เงินหน้าวันนี้นะจะมาประท้วงให้หนักกว่านี้อีกจะบอกให้ยื่นไม่ผ่านทีนี้ผมก็เลยอยากจะมาที่นี่มายืนยันแบบมาคุยกับเจ้าหน้าที่เพราะว่าผมนี่ขับแท็กซี่จริงผมเดือดร้อนจริงครับนี่อีกไม่กี่วันในรถผมก็จะโดนยึดแล้วดูข่าวถ้ามีคนมาแล้วก็เจ้าหน้าที่มาผมก็ต้องมาครับผมคือมันนั้นเดือดร้อนนะครับนี่ครับเงินจำนวน 5,000 เนี่ยอย่างน้อยผมก็ได้ไปคุยกับสหกรณ์รถแท็กซี่เพราะผมมีแค่นี้ผมขอผ่อนผันได้ไหมเพราะผมขับแท็กซี่ทุกวันนี้ก็ตังค์นี่เหลือวันร้อยกว่าบาทบางวันเนี่ยเติมการ์ดเนี่ยต้องเอาเนี่ยบัตรประชาชนนะเด็กปั๊มไข่ปั๊มเด็กปั๊มอ่ะวางไว้เพราะตังค์มันไม่พอรัฐบาลมันก็ต่อคือฟิวอีกหนึ่งเดือนผมหมดหนทางที่จะมีรายได้เพิ่มเลยครับผมถึงต้องมาอยู่เพราะว่ารายได้ 5,000 นี่มันมีความสำคัญกับผมมากในชีวิตอ่ะผมขับแท็กซี่แล้วผมมือพิการอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
ือช่วงแรกที่ประชาชนทยอยเดินทางมาร้องเรียนเนี่ยก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมารับเรื่องนะคะจนเวลาผ่านไป 3-4 ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็ลงมารับเรื่องมาถ่ายรูปบัตรประชาชนของชาวบ้านเก็บเอาไว้นะคะอย่างไรก็ตามจริงๆเจ้าหน้าที่เขาก็ทำอะไรไม่ได้มากนะคะเพราะว่าทางปลัดกระทรวงการคลังทั้งสั่งการบอกว่าอย่าไปรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าช่วยเหลือในการลงทะเบียนเพราะว่าถ้าเกิดคือเหมือนกับว่าพอคนนึงมาแล้วทำได้เนี่ยทุกคนก็จะแห่กันมาขอความช่วยเหลือหมดอย่างเงี้ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงว่าอยากจะให้ผู้ขอสิทธิ์เนี่ยกลับไปทำเองผ่านเว็บไซต์เพราะถ้าหากทำให้ก็เดี๋ยวจะมากันหมดส่วนผู้พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยเขาไม่ได้ประจำอยู่ที่กระทรวงการคลังนะคะเพราะว่าปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยขณะที่เลขานุการรัฐมนตรีคลังคุณธนกรวังบุญคงชนะก็บอกว่ากำชับเจ้าหน้าที่แล้วนะคะให้ไปสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็ไปกดปุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์ทางออนไลน์ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปที่กระทรวงการคลังส่วนกรณีที่นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเสนอบอกเยียวยาไปเลยครอบครัวละ13 เดือนเพราะคนเขาเดือดร้อนเนี่ย27 ล้านคนแต่รัฐบาลช่วยแค่10 ล้านคนคุณธนากรก็บอกว่าคนที่มายื่นขอรับเงินเยียวยาเนี่ยมีไม่ถึง27 ล้านคนนะเพราะว่าบางคนมาลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งแล้วรัฐบาลก็กำลังเร่งเยียวยาให้กับประชาชนอยู่อยากให้ฝ่ายการเมืองเข้าใจด้วยค่ะนั่นก็เป็นคำชี้แจงจากเลขานุการรัฐมนตรีคลังนะคะทีนี้เรามาดูภาพรวมของโครงการนี้กันหน่อยจริงๆเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ย28 มีนาคมนะคะก็เปิดต่อเนื่องก่อนที่จะปิดให้รับลงทะเบียนเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าการยื่นขอทบทวนสิทธินั้นก็ต้องใช้เวลานานแล้วหลายคนเนี่ยตอนนี้ไม่มีเงินจะใช้แล้วเดือดร้อนกันมากจะทำอย่างไรต่อไปเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงกระบวนการกันหน่อยนะคะถึงการขอทบทวนสิทธิ์ด้วยเอามาดูรายละเอียดเบื้องต้นกันหน่อยค่ะเราไม่ทิ้งกันเนี่ยเปิดเว็บมานะเปิดให้ลงทะเบียน28 มีนาคมใช่ไหมคะแล้วก็ปิดรับลงทะเบียนใน22 เมษายนที่ผ่านมาถ้านับรวมจริงๆตั้งแต่เปิดลงทะเบียนวันแรกมานี่ก็ประมาณ1 เดือนแล้วนะคะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยประชาชนลงทะเบียนทั้งหมด28,800,000 คนแต่ว่าในจำนวนนี้เนี่ยมีการลงทะเบียนคลิกซ้ำๆไปก็ตัดทอนออกไปเหลือ24 ล้านรายนอกจากนั้นนะคะก็จะมีในจำนวนที่ลงทะเบียนเนี่ยไม่ผ่านการคัดกรอง1,700,000 รายนะคะแล้วก็ผ่านการคัดกรอง22,300,000 รายค่ะถัดมาอีกค่ะกลุ่มที่ไม่ผ่านเนี่ยทำไมไม่ผ่านและแบ่งเป็นกลุ่มไหนบ้างนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือเป็นเกษตรกรเนี่ย4,200,000 รายนะคะไม่ผ่านเพราะว่าเขามีอีกชุดมาตรการนึงดูแลเกษตรกรเป็นการเฉพาะเพราะฉะนั้นไปรับสิทธิ์ทางอื่นไม่ใช่เราไม่ทิ้งกันนะคะถัดมาค่ะเป็น1,100,000 รายกลุ่มนี้เนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลืออยู่แล้วก็คือเป็นข้าราชการเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีนายจ้างยังมีเงินเดือนอย่างเงี้ยไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะกดขอยกเลิกไปเองเนี่ย950,000 รายนะคะซึ่งตรงนี้ไม่สามารถจะกลับมากดได้แล้วนะเพราะว่าเขาปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่22 เมษายนที่ผ่านมาค่ะถัดมาอีกค่ะกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเนี่ยนะคะที่เข้าข่ายจะได้รับสิทธิ์ 5,000 บาท3เดือนเนี่ยนะคะมีอยู่ทั้งหมด16 ล้านรายทำไมเป็นตัวเลขนี้เพราะว่าถ้าจำกันได้นะคะมติครม.เพิ่งที่จะขยายตัวเลขการช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก14 ล้านรายเป็น16 ล้านรายซึ่งพอช่วยเหลือ16 ล้านรายเนี่ยค่ะมันต้องใช้วงเงินงบประมาณอยู่ที่ 240,000 ล้านบาทค่ะถัดมาอีกค่ะสำหรับกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์การโอนเงินนะคะมีทั้งทยอยโอนไปแล้วแล้วกำลังจะได้เงินก็จะมีอยู่ที่10,600,000 รายได้รับโอนไปแล้วตั้งแต่8ถึง29เมษายนเนี่ยนะคะอยู่ที่7,500,000 รายพรุ่งนี้โอนเพิ่มอีกค่ะ30เมษายนจะโอนให้อีก 480,000 รายนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ได้เบิ้ลๆ2เดือนเลยก็คืออย่างนี้ค่ะต้นเดือนพฤษภาคม63เนี่ยเขาจะโอนให้2,600,000 รายเพราะอะไรถึงโอนให้2เดือนเพราะเมษายังไม่ได้ไงก็เลยโอนให้2เดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะได้รับ 10,000 บาทในคราวเดียวก็คือต้นเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะทีนี้กลุ่มที่ยังไม่เรียบร้อยดีคือยังไม่ถูกปฏิเสธนะก็จะมีในส่วนของ
กลุ่มที่เขาบอกว่าคุณกรอกข้อมูลไม่ครบช่วยไปกรอกเพิ่มหน่อยเนี่ยมีอยู่1ล้านรายนะคะคือยังปล่อยว่างไว้ยังไม่ไปเติมข้อความสักทีนึงอีกกลุ่มนึงก็คือไม่ผ่านไปแล้วแต่เชื่อว่าฉันยังมีสิทธิ์ฉันน่าจะมีสิทธิ์ AI เขาตรวจผิดเนี่ยมีอยู่3ล้าน5แสนรายที่แสดงเจตจำนงไปกดปุ่มขอทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็กลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของผู้พิทักษ์สิทธิ์ผู้พิทักษ์สิทธิ์ทั่วประเทศไทยมีอยู่ 23,000 คนนะคะก็จะลงพื้นที่เลยลงพื้นที่ไปทำอะไรไปตรวจสอบกลุ่มเนี้ย3ล้าน5แสนรายเนี่ยที่คุณยืนยันว่ายังไงคุณน่าจะผ่านคุณน่าจะเข้าเกณฑ์เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยเขาก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าได้รับผลกระทบจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านรวยอยู่แล้วไม่เข้าเกณฑ์อย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ซึ่งกระบวนการตรงนี้มีขั้นตอนอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะผู้พิทักษ์สิทธิ์จะโทรศัพท์ไปนัดหมายก่อนนะคะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปวันนั้นวันนี้นะจะขอไปเก็บข้อมูลหลังจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็จะขอให้ผู้ที่แสดงเจตจำนงเนี่ยโชว์หลักฐานหน่อยอาจจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารหลักฐานการประกอบอาชีพต่างๆนานาเป็นต้นนะคะแล้วก็ในการลงพื้นที่เนี่ยผู้พิทักษ์สิทธิ์เขาจะมีแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ใช้แอปนี้เป็นเครื่องมือในการยืนยันตัวตนของผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์อาจจะเป็นการสแกนใบหน้าเก็บข้อมูลต่างๆถ่ายรูปเซฟเอาไว้ในแอปนี้แล้วระบบก็จะไปประมวลผลนะคะนี่แหละค่ะข้อมูลจากแอปก็จะกลับไปยังกระทรวงการคลังเพื่อที่จะใช้ในการพิจารณาว่าตกลงแล้วผ่านหรือไม่ผ่านค่ะถัดมาอีกค่ะผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือคุณต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมีเอกสารแล้วก็มีหลักฐานในการประกอบอาชีพนะคะส่วนผู้พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการยืนยันตัวตนแล้วก็ตรวจสอบว่าโอ๊ยตกลงแล้วลำบากจริงๆไหมประกอบอาชีพอะไรเขาก็จะไปตรวจสอบแต่สุดท้ายไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์เป็นคนเคาะนะคะว่าคุณจะได้รับ 5,000 หรือไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางผู้พิทักษ์สิทธิ์ไม่ได้มีอำนาจในการพิจารณาสุดท้ายก็จะกลับมาที่กระทรวงการคลังเป็นคนเคาะแหละค่ะว่าจะได้ 5,000 หรือไม่เป็นเวลา3เดือนนะและนี่ก็ยังเป็นประเด็นที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์นะคุณผู้ชมว่าโอ้โหกว่าจะทบทวนสิทธิ์เนี่ยรอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมันก็กินเวลาฉันจะไม่ไหวอยู่แล้วรวมไปถึงอาจจะเปลืองงบประมาณหรือเปล่าหรือทำไมไม่แจกไปหมดเลยล่ะมานั่งพิสูจน์แต่ละคนอย่างนี้จะทำอย่างไรนี่ก็ยังเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับมาตรการของประเทศอื่นๆค่ะคุณเทคคะครับคือในส่วนของคนที่รอเขาก็รอกันนานจริงๆนะนับมาจากถึงตอนนี้ก็เป็น1เดือนแล้วนะครับใช่ก็น่าเห็นใจขอบคุณคุณนุ่นครับค่ะ